สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยตอนที่4ห้องอาหารขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้มาถึง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยจากห้องอาหารนะครับห้องนี้เป็นห้องสำหรับพัฒนานิสัยประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์นะครับรายละเอียดนั้นให้ไปอ่านหนังสือ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระภาวนาวริยคุณแต่พระอาจารย์จะพูดในเชิงปฏิบัตินะครับสำหรับชีวิตของพระเนื่องจากว่าตอนบวชพรรษาแรกๆพระเดชพระคุณพระภาวนาวริยคุณท่านเมตตาได้แนะนำเวลาไปนอกวัดไปฉันกับพระมหาเถระนอกวัดพระเถระทั้งหลายว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับถือโอกาสนี้นะครับเอาความรู้เหล่านี้มาถวายกับธรรมญาติทุกท่านนะครับท่านแนะนำว่าเวลาที่เราไปฉันด้านนอกกับพระผู้ใหญ่พรรษามากกว่าเราเป็นพระผู้น้อยเมื่อบวชพรรษาแรกไปถึงที่วงฉันแล้วก็ตรงไหนหม้อข้าวไปนั่งตรงนั้นนะครับนั่งใกล้หม้อข้าวว่างั้นนะครับส่วนมากไปฉันข้างนอกแหละฉันเป็นวงนั่งแล้วครับบางทีก็นั่งกับต่างบ้างบางทีนั่งเก้าอี้บ้างแบบโต๊ะจีนนะครับไปถึงก็คว้าหม้อข้าวไว้ก่อนเลยแล้วก็ตักข้าวแจกครับเวลาตักข้าวแจกอย่าตักน้อยเกินไปครับแล้วก็อย่าตักมากเกินไปเพราะการฉันไม่หมดนั้นเสียมารยาทอย่างยิ่งครับจะเป็นทำให้เป็นคนมีนิสัยไม่รู้ประมาณซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังก็ให้ตักประมาณเหมือนกับชามเล็กๆครับชามที่ใส่น้ำแกงครับตักข้าวใส่ชามแล้วก็คว่ำลงนะครับแต่ชามนั้นคงไม่มีทั่วไปแล้วก็ประมาณเอานะครับพอตักข้าวเสร็จก็แจกแต่เวลาตักให้เป็นปริมณฑลนะครับอย่าให้กระจายให้ปูให้สวยแต่งให้สวยนะครับแล้วก็ถวายท่านแต่ละรูปนะครับส่งจานถวายตักถวายไปเรื่อยอันนี้ก็เรื่องข้าวก็จบนะครับจากนั้นก็ส่งช้อนส่งแก้วน้ำส่งกระดาษทิชชู่ก็แล้วแต่นะครับในวงมีอะไรบ้างเสร็จแล้วต่อมาก็คือดูเรื่องของการจัดกับข้าวครับปกติน้ำแกงนะมักจะวางกลางวงนะครับส่วนอาหารผัดอาหารย่างอาหารทอดอย่างอื่นก็วางรอบน้ำแกงนั้นให้เป็นปริมณฑลเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ถ้ามีช้อนกลางซึ่งควรจะมีนะครับก็ให้วางช้อนกลางโดยหันก้นช้อนเข้าแนวกลางของวงเพื่ออะไรครับเวลาตักกับข้าวแล้วเนี่ยครับถ้าเราหันช้อนกลางไว้หันก้นช้อนเข้าสู่แนวกลางใช่ไหมครับพระภิกษุที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยถ้าจะตักกับข้าวก็สามารถจะหยิบก้นช้อนตักกับข้าวได้แต่ถ้าเราไม่หันก้นช้อนไว้แนวกลางเราหันก้นช้อนชี้ออกนอกวงพระภิกษุที่อยู่ตรงกันข้ามกับข้าวจะหยิบจะตักอาหารที่อยู่ตรงกันข้ามมันตักไม่ได้ครับเพราะก้นช้อนมันออกนอกวงครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครตักกับข้าวแล้วหันก้นช้อนออกนอกวงถือว่าเสียมารยาทเป็นคนที่มีนิสัยไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราก็ไม่งามนะครับทีนี้เมื่อเราตักข้าวแจกเสร็จแล้วจัดกับข้าวให้เป็นปริมณฑลแล้วนะครับสังเกตดูครับโดยธรรมเนียมแล้วในการฉันในวงของพระนะครับจะให้พระผู้ใหญ่ที่มีภาษาสูงสุดในวงนั้นตักก่อนเป็นการให้ความเคารพให้เกียรติกันโดยนะครับโดยปริยายท่านก็จะตักท่านได้สังเกตนะครับแต่ละรูปเนี่ยตักกับข้าวจานไหนเป็นจานแรกเพราะว่ากับข้าวจานไหนตักจานแรกส่วนใหญ่แล้วคือคำข้าวที่ถูกปากที่สุดครับสังเกตนิสัยตัวเองก็ได้ครับในวงมีกับข้าว3อย่าง4อย่าง5อย่างก็จะมีกับข้าวที่ชอบมากใช่ไหมครับชอบปานกลางชอบน้อยใช่ไหมช้อนแรกก็มักจะตักกับข้าวที่ชอบมากที่สุดก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็สังเกตพระเถระพระมหาเถระท่านตักกับข้าวช้อนไหนก่อนถ้ากับข้าวนั้นอยู่ตรงหน้าท่านหรืออยู่เยื้องหน้าท่านไปก็ปล่อยไปใช่ไหมครับแต่ถ้ากับข้าวนั้นมันไปอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็สังเกตไปถ้าท่านตักช้อนที่2ซ้ำจานเดิมแสดงว่าอะไรครับ
ของถูกปากอยู่ไกลตัวนะครับแล้วก็จับสับนะให้เรียบร้อยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ฝึกตัวช้อนแรกท่านไม่ได้ตักกับข้าวที่ชอบที่สุดหรอกครับช้อนแรกท่านตักน้ำแกงครับตักน้ำแกงมาราดขอบจานครับเพื่อให้ข้าวไม่ติดก้นจานเสร็จแล้วจะตักน้ำแกงมาราดช้อนให้ช้อนเปียกเสร็จแล้วจะตักน้ำแกงมาราดข้าวแล้วก็จะคลุกข้าวครับกับน้ำแกงให้ข้าวร่วนไม่เป็นก้อนเวลาตักจะตักง่ายไม่นะครับเวลาฉันก็ฉันง่ายนะครับอันนี้เป็นพระผู้ใหญ่ที่ท่านฝึกตัวนะครับเท่าที่เห็นมาก็ท่านจะทำแบบนี้จะไม่ตักกับข้าวที่ชอบเป็นช้อนแรกแต่จะตักน้ำแกงราดข้าวก่อนข้าวก็จะร่วนสวยนะครับเวลาจะแต่งจะพูดอะไรนะครับเวลาฉันไปก็แต่งให้กลมไปเนี่ยก็จะสวยระหว่างฉันไปก็สังเกตครับว่าใครขาดอะไรขาดน้ำขาดกระดาษทิชชู่ต้องการกับข้าวเพิ่มต้องการข้าวเพิ่มเราสังเกตไปแล้วก็พอฉันเสร็จแล้วให้แยกครับระหว่างภาชนะที่ใช้เสร็จแล้วเอามาซ้อนเอามากองนะครับรวมกันให้แยกจากอาหารที่เหลือเวลาตักกับข้าวแต่ละครั้งก็ควรจะตักขอบแล้วก็แต่งให้เป็นปริมณฑลอย่าตักกับข้าวแบบไก่เขี่ยคือมันกระจายเละทั้งจานนะครับอย่างนั้นก็ไม่งามถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับอย่างแรกพระภิกษุที่ท่านมาฉันร่วมวงนะครับเราก็เป็นคนมีน้ำใจมีใจรักการให้บริการในวงความน่ารักมันก็เกิดขึ้นนะครับประการที่สองเราเนี่ยจะได้ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ฝึกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเราครับนิสัยนี้สำคัญในการอยู่ร่วมกันครับแต่นิสัยดีๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกครับเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีๆครับที่เราเห็นเขาปลูกกันนะต้องปลูกทั้งนั้นแหละครับแต่หญ้าแต่วัชพืชพวกนี้ไม่ต้องปลูกครับมันขึ้นเองนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับมันจะเกิดขึ้นได้ต้องปลูกครับปลูกจากวงอาหารนี่แหละครับปลูกความช่างสังเกตจากวงอาหารนะครับแต่ถ้าไม่ปลูกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนิสัยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ปากแก่ท้องตัวเองมันเกิดขึ้นเองโดยปริยายครับเหมือนหญ้าเหมือนวัชพืชไม่ต้องปลูกมันขึ้นเองครับนะครับอันนี้เป็นการสร้างนิสัยจากวงฉันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาฉันไปแล้วอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วให้หยุดรวมทั้งอาหารบางอย่างมันถูกปากแต่ว่าบางทีมันทำให้เกิดทุกข์กับตัวเองนะครับก็ต้องอดเหมือนกันบางเรื่องนะครับเช่นอากาศร้อนๆเราเองก็ชอบฉันเผ็ดเหลือเกินก็ยิ่งเผ็ดก็ยิ่งร้อนยิ่งเหงื่อออกครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันถูกปากครับแต่ฉันแล้วเป็นทุกข์ก็ดูให้ดีนะครับให้เหมาะสมก็จะทำให้การฉันของเรานั้นเป็นประโยชน์ทั้งสร้างความน่ารักสร้างนิสัยในวงฉันด้วยและก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับก็เรื่องการฉันในวงฉันการฝึกนิสัยจากอาหารก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ